สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะทำเค้กกล้วยหอมนะคะก็ส่วนผสมก็จะมี1แป้งแป้งสาลีอันดิบผสมตาว่านะคะอันนี้โยเกิร์ตนี่ก็จะเป็นเนยนะคะเนยอุณหภูมิห้องใส่เอาไว้ในกล่องอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วก็เกลือจะใช้เกลือป่นก็ได้นะคะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองกล้วยก็อุปกรณ์ก็จะมีไม้พายไม้พายยางก็ได้นะคะหรือตะกร้อตีก็ได้ก็จะมีถ้วยตวงช้อนตวงถ้วยแม่พิมพ์นะคะแล้วก็จะมีก็มาเลยนะคะอันนี้ก็เราก็แป้งผสมกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอามาใส่ในถ้วยนะเนี่ยเราจะเอาตะไคร้ไปใส่ในถ้วยก็เอาน้ำตาล360กรัมใส่ลงไปในนี้นะนี่คือจากนั้นก็แล้วตะก้อตีไปไหนอะอาเมนแล้วจะเอาไปไหนก็ไปก็ไม่ได้ติดพันคนเข้ากันมาดีนะคะแล้วก็ต่อใครต่อกันเลยนะต่อเลยนะปึ๊บ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 พยายามแล้วไม่เป็นไรก็เราก็คนไข่กับโยเกิร์ตนะคะให้เข้ากันและแต่เราใส่นมไปนิดๆด้วยก็เพราะว่ามันจะหล่นแล้วมันค่อนข้างที่จะขั้นตอนสุดท้ายก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่นมตักผีเลยตะลิวตะลิวก็เอาอันนี้ออกนะครีมมี่ซอสออกก่อนก็เททีละถ้วยไปเลยนะแล้วก็ตั้งเตาอบไว้แล้วนะที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียส30นาที ถ้าอยากให้มันฟู